สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะฟาร์มเหล็กเรามีปัญหาค่ะมันไม่ลื่นต้องการน้ำแข็งเพื่อทำให้ลื่นขึ้นก็เลยวิ่งมาทางทิศตะวันออกของบ้านเนี่ยมียอดเขาตรงนั้นด้วยก็อาจจะมีน้ำแข็งให้เราได้นะได้เอาเหล็กมาไหมเอ้ยเอาเหล็กมาด้วยโอเคทำถังน้ำได้ค่ะอย่างนี้ไปไปกันเลยดำน้ำไปแน่นอนเนื่องจากไม่ใช่ Minecraft Mod ดังนั้นใต้น้ำค่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีอะไรแปลกๆอย่างเช่นเจ้าทะเลหรือเปล่าไม่มีค่ะโอ้โหนี่มันยอดเขาใช่ไหมไม่น่าจะใช่ไบโอมหิมะค่ะน่าจะแค่ยอดเขาธรรมดาธรรมดาถ้าอยากรวยเร็วนะไม่ยากเลยต้องทำฟาร์มให้รวยเอมเมอรัลค่ะถ้าเรารวยเอมเมอรัลเราก็จะรวยอีกทีนั่นมันเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อะไรเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อสักครู่ไม่ใช่ปัญหาเซิร์ฟเวอร์ค่ะแต่อยู่ดีๆอินเทอร์เน็ตเราดับก็เลยค้างเซิร์ฟเวอร์ค้างก่อนที่จะเด้งหลุดไปตอนนี้กลับเข้ามาคืนละแพ้กินอะไรเป็นหารแพ้กินแครอทไหมแพ้ไม่กินแครอทเอ้ยทำไมถึงแครอทแล้วตามอย่าบอกนะว่าแพ้กินแครอทเอาจริงเหรอก็ไม่นี่นาก็ไม่ได้สนใจแครอทเลยนี่แพ้เจ้ามาคุยกับเราหน่อยสิมา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 แพ้เราอยู่นี่เฮ้ยสนใจเรานิดหนึ่งนะมีคนมายืนอ้อล้อแล้วนะนักอะโดนขึ้นหนีไปเลยโอเคแต่เขาแพ้ก็คงไม่ได้ใช้ทำอะไรนอกจากเอามาเป่าเล่นใช่ไหมคะปกติเราต้องหลอกล่อแพ้ให้วิ่งชนเราค่ะให้เขาปักในไม้เนี่ยน่าจะไม่ได้หรอกไม่ยอมมาตรงนั้นแหละสวยงามเลยค่ะตอนแรกว่าจะเอาน้ำมาตักวางให้ได้เป็นน้ำแข็งใช่ไหมแต่ดูจากลักษณะแล้วน่าจะไม่ต้องถ้าเจอตรงนี้ก็ไม่ต้องแล้วค่ะภูเขาน้ำแข็งที่เป็นแบบแพ็กไอไปเก็บเกี่ยวมาเลยมันจะง่ายกว่าไหมอ่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วค่ะว่าทางตะวันเอ้ยอุ้ยไม่ชอบระบบติดดาเมจของ Minecraft เวอร์ชั่นใหม่เลยค่ะตีกับมอนลำบากมากตัวเราจะกระเด็นแบบถอยหลังแบบแปลกๆน็อกแบ็คแบบแปลกๆปึ๊บไม่มีรองเท้าหนังไม่มีใดทั้งสิ้นเดี๋ยวได้จะได้จมหิมะนี่แหละจมแน่บอกเลยว่าจมแน่เดินไม่ดูก็จมเฮ้ยอันนี้ไม่จมนี่บอกหญ้านี่บอกหญ้านี่บอกหิมะแวบแวบไม่อยากจมหิมะอันเนี้ยโอ้โหนั่นไงแล้วจมก็ไปอยู่นู่นเลยอะหิมะพวกนี้มันสามารถจมได้แน่นอนเลยไม่เอาไม่เหยียบดึง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 ว่าอยากจมแบบสุดๆเนี่ยต้องวิธีนี้เลยแกเอ้ยต้องขุดด้วยขวานเนี่ยเพราะตอนนี้ถ้าเป็นนี่ขุดด้วยพิกแอคไม่ได้เพราะพิกแอคเราไม่มีซิลทัศน์แต่ขวานเรามีซิลทัศน์เนี่ยเราก็จะได้เป็นนี่เลยแพ็กไอของดีบล็อกที่ลื่นมากๆขุดขุดไปน้ำแข็งไม่ต้องห่วงว่าจะละลายเป็นน้ำแข็งที่แบบเย็นเย็นไหนๆก็มาแล้วอ่ะตอนเอากลับไปบ้านก็ขอเยอะหน่อยอ่ะตะกองหนึ่งสองกองโอ้โหอันนี้เรียกว่าสวยค่ะตรงที่แบบล้อมรอบไปด้วยเขาแล้วตรงกลางนี้เป็นแอ่งนี่เรียกว่าสวยมากเซฟโลเคชั่นไว้เลยอ่ะเป็นแค่แบบเป็นโซนที่สวยค่ะถ้ามีฝั่งนี้เดี๋ยวขอไปดูฝั่งนู้นนิดหนึ่งแล้วกันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอ้โอเคชัดเจนตรงนี้เป็นไบโอมนั่นเลยไบโอมต้นจังเกิลค่ะโอ้โหดูสิไบโอมที่เอาไว้หาแพนด้าก็ถือว่าไม่ไกลบ้านมากแต่ก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นนะคะเพราะเราก็ออกเดินทางมาไกลเหมือนกันกับไม้ไผ่แต่เรามีไม้ไผ่แล้วช้อปปิ้งเรียบร้อยเดี๋ยวนะปึ๊บพื้นที่แบบนั้นพื้นที่แบบนั้นเฮ้ยเฮ้ยไป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 มีของนี่อยากจะได้อะอยากจะได้ปะการังน้ำสีฟ้าสวยๆอาจจะเป็นพื้นที่ไบโอมปะการังโอ้ยแต่ว่าฮ่าเอ้ยไม่ใช่ปะการัง
มีซาเยเวสเลนเวสเลนโอ้โหไปอมดินแดนเทอราคอตต้าดินเหนียวดินเผาที่เราคุ้นเคยโอ้นั่นๆๆๆๆๆอยู่นู่นเองโอเคโอ้ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีหาไม่ยากเลยวิ่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็เจอค่ะไปดูสิโอเคตากเรือจริงด้วยเฮ้เฮ้นี่เลยแตงกวาดองทะเลค่ะแล้วก็ปะการังต่อไปโอ้ยแต่ถ้าขุดไม่มีซิลทัศน์มันก็จะตายใช่ไหมเออตายเฮ้ยเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเราต้องการปะการังอะปะการังเอาไปไว้ทำฟาร์มดับเบิลเฮดเอาไปไว้เป็นฟาร์มปั๊มของต่างๆต้องใช้นี่แหละปะการังนี้เลยไหนๆเราก็เจอซากเรือใช่ไหมเราก็ต้องค้นกันนิดนึงอะใต้ท้องเรือน่าจะมีของให้เฮ้ยนั่นไงกล่องเฮ้ยไวจัดๆเงียวเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้โอ้ดีได้แล้วค่ะโอ้โหกว่าจะได้อ่ะฮะปึ๊บจึ๊บสมบัติอ้าวไม่มีเหรอเนี่ยเหมือนให้ไปล่าสมบัติค่ะแต่ว่าไม่มีมาร์คสมบัติในแผนที่โอ้โหนั่นตรงนั้นมีกล่องนั้นน่ะโอ้โหเอ๋ตัวเวอร์ชันนี้มันเปลี่ยนไปเหรอฮะตัวเวอร์ชันนี้เปลี่ยนไปเหรอแมปแผนที่สมบัติต้องมีมาร์คสิแล้วทำไมถึงไม่มีเอ่ยนี่คือต้นจังเกิลต้องเอาต้นจังเกิลกลับไปสักนิดนึงบ้านเราน่าจะยังไม่มีค่ะตัดเลยป๊อกเป๊กป๊อกเป๊กป๊อกเป๊กเอาต้นอ่อนกลับบ้านของจำเป็นไหนๆมาถึงขนาดนี้แล้วอะจะไม่เก็บกลับไปก็กระไรนิดนึงตัดไม้ในเซิร์ฟนี้เป็นอะไรที่ง่ายเลยใช่ไหมคลิกแล้วก็รอค่ะเฮ้ยนั่นไงต้นอ่อนอ้าวไม่เข้าเหรอนี่ออกไปเลยค่ะเฮ้ยมาร่วงนี่แหละเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์ค่ะใบไม้แบบร่วงหายเร็วมากจะเดินกลับบ้านตรงนี้ก็บอกว่าเฮ้ยมีอีกหนึ่งใบโอมนะใกล้ๆนี้ใบโอมสวรรค์นาค่ะแต่เป็นสวรรค์นาที่เล็กมากเอาล่ะเล็กไม่ว่าอย่างน้อยต้นอคาเซียค่ะเอากลับบ้านไปด้วยปึ๊บไหนล่ะอคาเซีย3ต้นน้อยไปอีกสักหน่อยอะตรงนู้นเห็นอะไรไหมสว่างสว่างมีความเป็นไปได้เลยอ่ะน่าจะเป็นเขาซากุระบ้านเราแต่ตรงนี้มันมีหลายเขาซากุระนะนับรวมๆแล้วประมาณ 3-4 เขาซากุระอ่ะจะใช่ไหมนะจะใช่หรือเปล่ามันคือความสว่างแบบที่ไม่ใช่สว่างด้วยลาวาไม่ได้สว่างด้วยอะไรแปลว่าต้องเป็นบ้านเราอ่ะใช่สว่างด้วยท็อตอย่างนี้บ้านเราแน่นอนเห็นไหมโอ้มาถึงแล้วฟาร์มเหล็กไม่ลื่นคราวนี้จะได้ลื่นแล้วจ้ะไม่ลื่นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าแหลกหน่วงนะแต่คือไอเทมมันไม่ลื่นค่ะขึ้นไปดูฟาร์มเหล็กข้างบนที่บอกว่าไม่ลื่นคืออะไรเอ่ยนี่ไงค่ะไอเทมค่ะไหลด้วยความเร็วที่ไม่เพียงพอแรงไม่พอค่ะเขาก็เลยไม่เข้าสู่น้ำพอไม่เข้าสู่น้ำก็ไม่ไหลไปต่อแล้วก็เลยไม่ได้เข้าสู่ระบบเก็บไอเทมค่ะตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหานั่นเองเราต้องทำให้ลื่นนี้เลยนี่แพ็กไอซ์เฮ้ยแพ็กไอซ์ก็ลื่นแล้วใช่ไหมบลูไอซ์น่าจะลื่นกว่านี้ค่ะแต่แค่นี้ก็น่าจะพอไอเทมไหลมาปุ๊บต้องผ่านเนี่ยพวกไอซ์เนี่ยเป็นบล็อกที่ลื่นมากลื่นค่ะขนาดเรายืนเฉยเรายังลื่นเลยน่ะเห็นไหมไปได้นี่แหละคือตอนแรกอ่ะเราไม่ได้วางเป็นบล็อกอะไรอ่ะไอเทมก็ไหลไปนะฮะแต่สังเกตมันจะมีรอบที่ไม่ไหลผ่านไปอ่ะไหนได้น้ำแข็งมาแล้วใส่ไปเลย
แค่จุดเดียวก็พออ่ะจุดนี้แหละน้ำมันไม่ค่อยแรงนั่นไงคะเห็นปะไอเทมขางอ่ะจุดแรกสุดน้ำไม่แรงค่ะจุดอื่นๆน้ำแรงใช้ได้นี่ก็ไอเทมขางเหมือนกันจะได้เหล็กเลยเฮ้แต่ถ้าจะเอาชัวร์นี่ก็ใส่ทุกจุดก็ได้นะเออไหนๆก็มีน้ำแข็งมาเยอะแล้วใช่ไหมนั่นไงคะเออคราวนี้จะได้การันตีว่าไหลลื่นๆลื่นๆอ่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบเก็บกองเก็บของเราแน่นอนแค่นี้แหละได้ละแต่ทีนี้ก็มีอย่างหนึ่งที่มิวอยากได้ก็คือสลามเนี่ยแต่รู้สึกว่ารอบๆข้างเราเนี่ยไม่มีไปอมหนองน้ำเลยนะแปลว่าเราต้องหาสลามชังแล้วแหละเลเวล30แล้วใช้เลเวลก่อนค่ะสลามชังมีหลายวิธีในการหาแต่หาง่ายที่สุดในเว็บไซต์ค่ะนั่นแหละน่าจะง่ายจริงใส่ลงไปรูทติ้ง3เอาสิรออะไรอู้ยเอาแน่นอนติดอะไรบ้างทำไมโอเคเอาแค่รูทติ้งยังไงก็เอาโอ้โหไอเทมตีทีนี่ของดบเยอะแน่นอนเนี่ยต้องมีเฮ้ยเดี๋ยวตัวใหม่หรือเปล่าเนี่ยหนังสืออะไรเมนดิ้งไอ้ขายเมนดิ้งป้องกันไม่ให้มอนเตอร์เกิดมีผล16บล็อกโอ้โหโอ้โหก็ขายแบกไอ้อะเราเพิ่งไปเอาแบกไอ้มาอย่างไกลโอ้นายเราไปเอาบล็อกน้ำแข็งมาอย่างไกลจากนั้นพอเรากลับถึงบ้านคนขายของบอกว่าเฮ้ hey, วันดีวันนี้เรามีของมาเสนอขายให้เป็นแพ็กไอ้นะโอ้โหแล้วเราแบบหุยเดินไปอย่างไกลแหมเล่นงี้เลยเหรอไหนตัวเองเมนดิ้งพร้อมหน่อยสิได้สองเล่มดีค่ะบล็อกนี้เหรอเอาโอ้โหเพิ่งไปนั่นแพ็กไอ้มาเองแก๊สเฮียเอาไว้สักสองแล้วกันแค่นี้แหละ thank you ได้เมนดิ้งมาสองเล่มฮึบใส่ดาบดูสิมีติดไฟไหมไม่มีก็เก็บไว้ค่ะแค่นั้นแหละจะเช็คว่าติดไฟหรือเปล่าในนี้มีติดไฟไหมไม่มีแล้วก็ในนี้จำได้ว่าเป็นหนังสือ enchant mending อะที่คุณวรรณบีเก็บไว้โอเคก็ดีนะไหนๆก็ไหนแล้วใส่ mending เลยไหมก็ดีเหมือนกันค่ะเอาล่ะ mending โลดจะได้ซ่อมแซมตัวเองกางเกงก็ mending ไปเลยปึ๊บ2ชิ้นแค่นี้แหละโอเคโอเคไม่ตายเดี๋ยวนะมีการตกจากที่สูงยังโอเคไม่ตาย เดินตกจากหน้าผามาโว้ดีนะเกาะฟูฟูถึงไม่มีการตกจากที่สูงก็ไม่ตายหรอกเอาล่ะวัวแกเราจะตีวัวแล้วกันค่ะอยากกินข้าวที่ดีกว่าแครอทธรรมดาแครอททองคำทำไม่ได้แล้วหมดทองเอาทองไปครับรางรถไฟหมดตัวเองตีหนึ่งทีได้เนื้อสี่เด้อเนื้อสามเนื้ออะไรเนื้อสามเนี่ยนี่เนื้อเท่าไหร่เนื้อสี่โอ้โหอำนาจของลูตติ้งอ่ะเต็มไหมล่ะได้เนื้อเยอะค่ะตีไม่กี่ตัวก็จะได้เป็นกองแล้วคือตอนแรกมิวก็คิดว่าจะกินพายฟักทองแบบที่เราชอบนะแต่บังเอิญได้ลิ้มรสแครอททองคำค่ะแล้วเริ่มรู้สึกว่าพายฟักทองอ่ะมันไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่เนื้อย่างยังอิ่มกว่าพายฟักทองเลยใช่ไหมแล้วเขาก็เลี้ยงเนื้อไว้เยอะมากเลยค่ะเลี้ยงวัวเอาเนื้อก็เลยอ่ะย่างกินดีกว่าประมาณนี้นั่นเองมามาเตาทำอาหารจัดไปเลยค่ะย่างไว้สักสองกองนี่อย่างหนึ่งที่มิวอยากได้นั่นก็คือสลามนั่นเองอย่าไม่มีไบโอมหนองน้ำต้องหาสลามจากใต้ดินซะแล้ววิธีหาไม่ยากถ้าเราอยู่ในโลกไมโครฟเราจะสามารถใช้คำสั่งสีดได้ค่ะเพื่อดูรหัสของโลกเราแต่อันนี้ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์และตัวละครตัวนี้ไม่ใช่ตัว OP ค่ะต้องให้ขอจากตัว OP หรือไม่ก็ตัวแอดมินนั่นเองซึ่งเราก็ได้มาแล้วค่ะนี่ก็คือซีดของโลกเราเอาล่ะมีซีดแล้วตำแหน่งโลเคชั่นกด F3 ค่ะ XYZจากนั้นเสิร์ชค่ะสลามไฟเดอร์ Minecraft App ใส่ซีดของโลกเราลงไปค่ะ
ปุ๊บหน้าจอก็จะอัปเดตจากนั้นระบุตำแหน่ง x กับ z ซึ่งเราเขียนไปไว้แล้วนี่คือตำแหน่งบ้านที่เราอยู่อย่างคร่าวๆอ่ะซูมเข้าไปพื้นที่ที่เหมาะกับการทำฟาร์มสลามแบบไม่เสี่ยงคืออย่างน้อยต้องมีสลามช้าง2จุดค่ะก็คือจุดตรงนี้นั่นเอง x กับ z ตำแหน่งนั้นค่ะอยู่ในช้างนี้เลยการันตีว่านี่คือช้างนี้ละ y ที่40ลงไปจะเป็นพื้นที่ที่เป็นสลามช้างสลามเกิดได้ตอนนี้ y เท่าไหร่80ค่ะแล้วนี่y ที่เท่าไหร่70โอเค y ที่40ก็ต้องลงไปสักนิดหนึ่งแล้วนะถ้าอยากจะให้สวยๆก็ต้องไถตั้งแต่ด้านบนลงไปอะแล้วก็โชคดีเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ค่ะที่เรามีอุปกรณ์ระดับเทพด้วยซุปเปอร์ไดมอนด์พิกเอ็กซ์นี่ถ่ายได้ทีละ 3x3 ค่ะชีวิตเราในการไถก็จะง่ายขึ้นมากๆเลยอุ้ยโอ้โหอะไรกันนี่เวลาจะถ่ายอะไรอย่างงี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงค่ะแหมได้ยินเสียงร้องนะแต่ได้ยินเสียงซอมบี้พอยี่ลงมาปุ๊บอ้าวมีตัวอื่นด้วยนี่นาอะไรอย่างงี้ขุดลงมาได้นิดนึงแล้วยังไม่ถึงวัยที่40ก็ต้องลงไปต่อลงไป1 2 3เอานี้แหละแล้วเราก็ขุดต่อเลยค่ะเซิร์ฟเนี้ยมีพิกเอ็กซ์ในหลายระดับมากๆเลยซุปเปอร์พิกเอ็กซ์คือพิกเอ็กซ์ระดับ2อะยังมีระดับ3 4 5ด้วยนะขุดได้กว้างขึ้นเนี่ยตอนนี้แบบเท่าไหร่3คูณ3ใช่ไหมจะมี5คูณ5 7คูณ7น่าจะมี9คูณ9ด้วยอ่ะโอ้โหระดับสูงก็มีแต่การทำก็จะไม่ได้ง่ายอ่ะก็ต้องใช้ทรัพยากรเยอะนั่นเองค่อยๆเคลียร์พื้นที่ไปลงไปลงไปเดี๋ยวเราก็ได้สลามมาแล้วค่ะไม่รู้จะทำเป็นฟาร์มสลามเต็มรูปแบบไหมหรือว่าแค่สร้างฟาร์มสลามแบบธรรมดาธรรมดาก่อนไว้ให้ได้สลามสักนิดหน่อยค่ะไว้พอใช้ก็น่าจะเพียงพอนะเรามีอุปกรณ์แล้วแล้วเราก็ใส่เมนดิ้งมาแล้วแต่ชาวบ้านยังนอนอยู่ปลุกขึ้นมาขอแลกของหน่อยนายได้น้อยเนาะจะถึงไหมเนี่ยโอเคเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนี่ค่ะได้แล้วสโตนสามารถแลกเป็นนี้ได้แล้วเอมเมอรัลด์อ่ะโอ้โหก็ต้องบอกว่าก็ต้องแลกอ่ะนะนั่นไงได้หนึ่งเทียร์แล้วเฮ้ยดูสิดูวิตตี้อ่ะเพิ่มขึ้นมาอย่างไวเลยแค่ตัวเดียวแล้วเนี่ยแลกไปโอ้โหเป็นการซ่อมอุปกรณ์ที่ไวมากๆนี่เลยค่ะของดีจริงๆเฮ้ยบกดชิปโอ้โหไปเลยทันทีทันทีไหนดูสิฮะนี่ถึงละดูวิตี้ค่ะเพิ่มมาแล้วเป็นหลอดสีเหลืองแล้วเห็นไหมไปต่อเลยยาวๆตัวนี้ต่อค่ะกดจิ๊บไปเอาทีเดียวให้สุดไปเลยนายด้วยทีเดียวค่ะนี่แหละให้เปิดการแรกมาเป็นขั้นนู้นขั้นที่เราต้องการเดี๋ยวนะถังบาร์เรลเอาออกไปด้วยทุกตัวจะได้เป็นสายอาชีพเมสันเนี่ยโอ้โหไอ้เต็มเห็นไหมโอ้ส้มไวส้มไวมากนี่เลยก็ดีมากเลยพลังภาพแห่งเบนดิ้งรวมกับก้อนหินธรรมดาแป๊บเดียวซุปเปอร์ไดมอนด์พิกเอ็กซ์ของเราสภาพกลับมาเต็มแล้วทีนี้ก็ไปขุดต่อได้แล้วสินะมันยอดจริงๆล่างตรงนี้ล่างนี้ยังไม่ถึงวัยที่40อะสลามก็เลยยังไม่มาถึงแล้วยัง46ต้องลงอีก2รอบเอาล่ะตรงนี้เท่าไหร่43อะมันได้ออกวัยที่39ได้เวลาเช็คแล้วค่ะขึ้นไปขึ้นไปข้างล่างเนี้ยสลามต้องเกิดแล้วนะต้องมีสลามเกิดอย่างน้อยสักตัวหนึ่งเพื่อยืนยันว่าตรงนี้คือพื้นที่ที่สลามสามารถเกิดได้รอมาตั้งนานแล้วสลามยังไม่เกิดเลยอย่าบอกนะว่าช้างมันผิดนะช้างเราไปเช็คอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะถูกต้องแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละบางทีก็จะเป็นอย่างนี้แหละในเว็บก็คืออาจจะเป็นช้างที่ใช้ไม่ได้แต
อาจจะไม่ใช่พื้นที่เนี้ยสลามไม่เกิดเลยโหเรากำลังรอสลามเกิดแต่ไม่มีเลยอ่ะอันนั้นคือบล็อกที่เราทิ้งไว้ดูสิเนี่ยชั้นแรกก็มีชั้นสองก็มีชั้นที่สามก็มีอ่ะมีพื้นที่ให้สามชั้นเลยนะแต่สลามยังไม่ยอมเกิดมาสักตัวเลยตรงนี้ได้ยินเสียงซอมบี้ต้องบอกว่าฟาร์มสลามมิวทำมาหลายรอบแล้วทีนี้มันก็เหลือเพียงแค่การวัดดวงอ่ะว่าพื้นที่ที่เราสุ่มไปอะไรอย่างเงี้ยที่เราไปเสิร์ชมามันใช่ไปอมบ้านสลามหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็แค่เกลือก็ต้องขุดพื้นที่ใหม่อ่ะวัดใหม่นั่นเองข้อมูลที่ให้ในเว็บไซต์อ่ะจำได้อยู่นะว่าในเวอร์ชั่นเก่ามันจะมีปัญหาอย่างนี้แหละว่าเขาบอกว่าตรงนี้นะเป็นพื้นที่ที่สลามเกิดได้แต่พอมาทำดูแล้วมันไม่เกิดค่ะอะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันก็ต้องเปลี่ยนพื้นที่ไปอ่ะเอาล่ะก็ไม่เป็นไรทำใจแค่นั้นก็พอแล้วค่ะปุ๊บ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 โอ้นี่แหละปุ๊บ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 โอ้ยอ่ะเดี๋ยวมีคนถามว่าทำยังไงกดแรกไวๆคิดอย่างนี้ค่ะจากนั้นกดจิ๊บแล้วก็กดสเปซบาร์ค่ะโดยที่เมาส์เราชี้ที่เอ็มเรลค่ะเนี่ยเมาส์เราให้คลิกที่ตรงนี้เลยก็คือกดสเปซบาร์ปุ๊บไอเทมสอดเข้าไปจากนั้นคลิกเมาส์ซ้ายค่ะนี่แหละกดอย่างนี้ค่ะทีนี้กดไวๆมันก็จะกลายเป็นการแลกไอเทมแบบไวๆนั่นเองอันนี้ก็คือไปเห็นฝรั่งต่างชาติเขาทำนั่นแหละค่ะเราก็เลยลองทำดูเออมันก็ได้นะแต่ถ้าเป็นการกดชิปแล้วก็คลิกครั้งเดียวค่ะมันจะเป็นการแลกทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือแลกทั้งหมดแต่ว่าทั้งหมดของเขาคือหนึ่งกองไงเราต้องสเปซบาร์เพื่อสอดไอเทมเข้าแล้วก็คลิกไวโอ้โหแลกหมดแล้วค่ะดูสิโอ้โหแลกทาราคอตต้าก็ได้นะถ้ารวยเพียงพอถ้าขี้เกียจไปขุดค่ะอะไรอย่างเงี้ยนายเฮ้ยเจ้ามาให้เราแลกดีๆโอ้โหไวๆค่ะไวอาชืบไม่เห็นโอเคแปลว่าเกลือค่ะอันนี้คือความเกลือนั่นเองสุ่มว่าจะใช่ไหมน่าจะไม่ใช่แล้วแหละเพราะว่าไม่โผล่มาให้เห็นแม้แต่สักตัวค่ะตัวใหญ่ไม่มาตัวน้อยไม่มาถ้าอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ทั้งนี้คือไม่ใช่บ้านสลามแน่นอนค่ะถ้าเป็นระบบของพี่แท็กอาจจะมีเข้าสู่โลกแห่งการทดสอบค่ะได้ไหมสลามบล็อกเขาน่าจะทำมาแหละเพื่อชีวิตที่ง่ายโอ้โหนี่ไงโชว์สลามฉันโอ้โหมีจริงด้วยโอ้โหในเซิร์ฟนี้มีแต่ว่าการที่จะทำได้คุณต้องมีสลามก่อนใช่ไหมต้องมีสลามบล็อกก่อนมันมีระบบค่ะที่สามารถเช็คได้ว่าฉันนี่คือสลามฉันหรือเปล่าโอ้โหระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ดีมากแต่ว่าเราลืมไปเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เองโอ้ชีวิตคำถามจะเช็คได้ก็ต้องมีสลามบล็อกแล้วถ้าเราไม่เจอสลามเลยแล้วเราจะหาสลามบล็อกจากไหนสงสัยต้องรอพวกชาวบ้านมาขายนั่นสิคะก็มันไม่มีโอ้โหทำไมเราไม่ตังหิดใจว่ามันทำได้ก่อนนะทำไมไม่ตังหิดใจว่าน่าจะเช็คได้นะโอ้ยขุดซะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าช้างนี้ไม่ใช่บ้านสลามนะเสียดายจริงๆค่ะเอาเป็นว่างานนี้ต้องทำใจว่าเกลือแล้วกันที่เราเช็คมาในเว็บไซต์อ่ะมันไม่ใช่ใช่ไหมโอ้โหต้องไปหาสลามบล็อกมาอ่ะเพื่อเช็คดูซิว่าตรงนี้จะเป็นบ้านสลามจริงหรือไม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวพาหน้ามาเจอกันแล้วกันค่ะลองไปคิดวิธีดูซิว่าจะมีวิธีไหนในการหาสลามบล็อกบ้างหรือเปล่านะสำหรับพาร์ทนี้ก็บ๊ายบายค่ะเกลือแล้วไม่เป็นไรเกลือจนเคยชินแล้วค่ะ